สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานี MVTV ท้องถิ่นไทยที่เลข75ทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้เราเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจัดรายการร่วมกับเราได้ก็แล้วก็รวมไปถึงสามารถโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์ก็ได้นะคะท่านใดที่เล่นโซเชียลนะคะเล่น Facebook อยู่แล้วสามารถที่จะรับชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ได้ค่ะใครที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้กับคุณนะคะคุณสามารถส่งเลขรหัสชีวิตเข้ามาในเพจได้เลยนะคะในรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์จากรายการร่วมกับอาจารย์ท่านใดไม่ทราบเลขรหัสชีวิตของตัวเองคุณก็ส่งว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เลขรหัสชีวิตซึ่งเราใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ถามคำถามได้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือการโหลดแอปพลิเคชันค่ะ MVTV Thailand นะคะเป็น QR Code อยู่หน้าจอคุณผู้ชมตรงนี้เลยสามารถจะหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแล้วก็ติดตั้งไว้หน้าจอของคุณค่ะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศรับชมได้ทุกสถานีรวมถึง MVTV ท้องถิ่นไทยของเราด้วยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เมื่อเป็นรายการสดเราเปิดสายรายการสดให้หลายๆท่านได้โทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์พูดคุยกับอาจารย์นะคะที่หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะ02-107-8728หรือ02-107-8729ค่ะทุกวันจันทร์เราจะมีความสุขเพราะเราจะเห็นอะไรที่เจริญหูเจริญตานั่นคือความสวยงามนั่นเองค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับและสวัสดีอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะที่ว่ารายการในวันจันทร์สวยสดเพราะว่ามีผู้หญิงถึง2คนใช่แล้วค่ะ นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะถามอาจารย์หญิงถามกันได้เลยนะคะวันนี้น่ารักเป็นพิเศษมีคนชมว่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาจริงๆอาจารย์หญิงนะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใจดีด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่ะใครอยากจะคุยกับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้กับคุณนะคะสามารถโทรเข้ารายการเราได้นะคะหรือจะมาทักทายอาจารย์ก็ได้ว่าที่ผ่านมาชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างไปลอยกระทงที่ไหนกันอาจารย์จริงไปลอยที่ไหนกันไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยไม่ว่างเลยนะคะแต่ก็คือมีคนชวนไปตัดสินนางนพมาศทีนี้เนี่ยเชิญหลายแห่งต้องปฏิเสธทุกแห่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวน้อยใจกันใช่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นพิธีกรเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปช่วยอาจารย์มุ้ยค่ะเป็นพิธีกรอาจารย์มุ้ยจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศแล้วก็หนุ่มเดือนเพ็ญนะฮะแล้วก็มีนางนพมาศจำแรงบางคนไม่ค่อยจัดแต่อาจารย์มุ้ยจัดนะคะเดี๋ยวเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูในเทปของอาจารย์มุ้ยในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ในช่วงต้นของรายการเรานะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับหลายๆเรื่องนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ก่อนละกันสำหรับใครติดตามชมรายการของเราแล้วยังไม่ได้ใส่หินแก้ปีชงหรือหินเสริมดวงใช่ค่ะนะคะควรจะต้องมีไว้เพราะอาจารย์จัดให้ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคะว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวไปก่อนไม่ใช่รอแบบข้ามปีแล้วค่อยไปหาใส่ของไม่มีของไม่มีและอีกอย่างนึงบางทีมันไม่ทันนะคะเพราะเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อจะรับเพราะว่า อย่างเช่นชงเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอเมื่อไหร่อาจจะตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้นะคะหรือเขาก็จะช่วยเราผ่อนหนักเป็นเบาได้เตือนภัยให้กับเราได้เราจะได้ไม่ประมาทเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นต้องใส่ซะก่อนแต่เนิ่นๆจะดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปดูว่าอาจารย์เตรียมหินแก้ปีชงแล้วก็หินเสริมดวงในปี2568มีอะไรบ้างนะคะก็อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงดวงชงก่อนละกันว่าอะไรที่บอกว่าชงนอกเหนือจากปีนักษัตริย์แล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวนะปีถ้าปีนักษัตริย์ก่อนนะคะค่ะขานมะเสงวอกกุลนะคะใครเกิดปีขานปีมะเสงปีวอกปีกุลเนี่ยต้องระวังดีๆเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องทั้งเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยติดขัดมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะและยังมีถ้าตามเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยค่ะก็จะมีคนเกิดวันที่9 18แล้วก็27อันนี้ต้องระวังมากเลยทีเดียวเพราะว่าชนดวงนะคะและคนเกิดเดือนกันยายนสโคบลงไปอีกคนเกิดวันอังคารนะคะเหล่านี้ค่ะยิ่งจะต้องระมัดระวังถ้าคุณเกิดเดือนอังคารเกิดวันอังคารเดือนกันยาแล้วแถมยังเกิดวันที่918หรือ27อีกค่ะต่อให้นักกษัตริย์อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ถือว่าชงหลายเด้งแล้วนะแล้วถ้ายิ่งมาอยู่ในนักกษัตริย์ขานมะเสงวอกกุลอีกเนี่ยนะคะ
ไม่ไหวจะเคลียร์ดังนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกให้ทุกคนตกใจแต่อาจารย์อยากจะบอกให้ทุกท่านเนี่ยมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอีก1เท่าจากที่คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะคะการดำเนินชีวิตของเราก็จะได้ไม่ติดขัดแล้วก็ถ้าติดขัดเนี่ยเราเตรียมไว้ให้แล้วเราคิดไว้หมดแล้วว่าถ้าชีวิตเนี้ยมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่คอยเตือนภัยเราได้คอยช่วยเหลือเราได้นะคะก็เลยมาเป็นหินแก้ปีชงสำหรับทุกๆปีนี่แหละนะคะนะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะปีขานปีมะเสงปีวอกปีกุลคนเกิดวันที่9 18 27คนเกิดเดือนกันยายนแล้วก็วันอังคาร อันนี้คือชงทั้งหมดนะคะในศาสตร์ของอาจารย์หญิงนะคะอันนี้อาจารย์ก็เลยจัดมาให้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนะคะว่าหินแก้ปีชงลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็จะช่วยเรื่องอะไรนะคะเรารวมพลังของหินทั้งหมดเนี่ยนะคะ5ชนิดมาร้อยรวมกันนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะคะชื่อ5พยัคฆ์กวักโชคลาภเนี่ยนะคะอันนี้จะมีทั้งยูนาไคท์มีคริสตัลควอตซ์นะคะมันจะช่วยในเรื่องของทำให้จิตใจสงบช่วยเรามีสติสมาธิดีนะคะแล้วก็จะมีบลูสปองอันนี้ช่วยในเรื่องจินตนาการช่วยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าขยับขยายในเรื่องของงานเพราะว่าพอดวงไม่ดีมันก็จะแป๊กใช่ไหมนะคะและก็จะมีเป็นอันนี้เป็นหินพ่อมดนะคะหินพ่อมดลาบาโดไลท์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเตือนภัยเหมือนกันปกป้องคุ้มครองได้นะคะและก็จะมีฟลูออไรด์อันนี้ช่วยในเรื่องป้องกันอุบัติเหตุช่วยในเรื่องพลัดตกหกล้มอะไรต่างๆนะคะและเด่นที่สุดก็คือยูนาไคเม็ดบนนี่แหละนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างนะคะอันนี้เห็นชัดเจนนะคะนี่เป็นภาพนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยหรือถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้นะคะจะได้ทราบรายละเอียดว่าหินแต่ละชนิดช่วยเรื่องอะไรบางท่านใส่หินทั้งเส้นน่ะซื้อหินไปแต่ไม่รู้ความหมายของหินเลยอาจารย์นะคะนี่อาจารย์หญิงทำละเอียดมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากจะศึกษามากกว่านี้ซื้อหนังสืออาจารย์อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นท่านแรกของประเทศไทยนะคะที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของหินมงคลหินสีนะคะในเมืองไทยในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมสามารถจะเซิร์ชชื่ออาจารย์แล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือได้นะคะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยอันนี้หินแก้ปีชงนี้และนี่จะนอกจากแก้ปีชงแล้วยังต้องมีหินเสริมดวงซึ่งหินเสริมดวงเนี่ยเราไม่ชงเราก็ใส่ได้ใช่ค่ะแต่คนที่ชงก็เอาเสริมไปใส่ด้วยให้ใส่คู่กันจะยิ่งดีมากทีเดียวเพราะว่าเราชงเนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรอันนี้ก็คือป้องกันเตือนภัยแต่ถ้าเรามีหินเสริมดวงด้วยนะคะมันจะยิ่งช่วยเราในการกระตุ้นกระเตื้องสิ่งที่ดีๆคือสิ่งที่มันซบเซาอยู่ให้มันดีขึ้นน่ะนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ชงยิ่งดีเลยยิ่งจะช่วยเราในเรื่องทำให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กระตุ้นดวงชะตาหนุนนำดวงชะตาพาเราไปทำมาหาเงินให้เราขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นที่จะได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรเดียนำพาทรัพย์สินเข้ามาสู่ตัวเราได้ทุกทิศทุกทางนั่นเองค่ะเรามาดูหินเสริมดวงนะคะของปี2568อันนี้ตามหน้าจอก็รวมพลังของหิน5ชนิดเหมือนกันนะคะ5ฉลกโภคทรัพย์เนี่ยค่ะโชคดีมีเกียรติเก่งกล้าขยันสร้างสรรค์ความสำเร็จนะคะเม็ดแรกเม็ดบนคือแคลไซด์อันนี้จะเสริมเงินทองโชคลาภอยู่แล้วเสริมสิ่งดีๆทั้งหลายการค้าขายให้มีเงินเข้ามานะคะแล้วก็มีไทเกอร์อายไทเกอร์อายจะเสริมปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็ความเก่งกล้าสามารถมองคนทะลุด้วยว่าคนไหนมาดีมาร้ายคนไหนไม่ดีนะคะมองไปถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรได้ด้วยนะคะการลงทุนทั้งหลายแล้วก็มีหินซิตรินค่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นเกรด A เลยนะคะเสริมเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ทรัพย์สมบัติให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีหินซันสโตนอันนี้เสริมอำนาจบารมีเกียรติยศด้วยนะคะแล้วก็เสริมตำแหน่งหน้าที่การงานให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างเลยนะคะและสุดท้ายคือหินสีส้มคาเนเรียนนะคะอันนี้ทั้งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขจัดอารมณ์อะไรที่ไม่ดีของเราออกไปแล้วก็ใครที่อิจฉาริษยาหมั่นไส้เราเขาก็จะขจัดออกไปด้วยนะคะรวมไปถึงว่าให้เราเนี่ยมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นดีขึ้นและก็ทำอะไรก็จะได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองค่ะนะคะก็จัดไปนะคะสำหรับท่านใดที่จะสั่งซื้อช่วงนี้
ยังเป็นราคาโปรโมชั่นยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะแต่ก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าใกล้จะหมดโปรแล้วอาจารย์หมดโปรวันที่เท่าไหร่คะหมดโปรวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นขึ้นมาคือปกติเนี่ยค่ะ1เส้นน่ะ 2,500 เราลดแล้วปีนี้ลดมากกว่าทุกปีเลยก็คือเหลือ 1,390 ต่อ1เส้นนะคะแต่ถ้าคุณซื้อคู่กันคือซื้อทั้งแก้ปีชงแล้วก็เสริมดวงคู่กันเนี่ยค่ะจะลดอีกเหลือ 2,499 คือ 2,500 บาทอ่ะได้2เส้นนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงแค่วันที่5ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะปีนี้นะคะคุณผู้ชมนะคือคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าบางทีอยากจะให้เป็นของขวัญกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเราก็สามารถจัดได้นะแค่คุณกะน้ำหนักของเพื่อนมาว่าเพื่อนน้ำหนักโดยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะกะให้เลยว่าใส่ข้อมือประมาณเท่าไหร่ก็สามารถจะส่งเป็นของขวัญให้เขาได้นะถ้ารอเงินเดือนออกเนี่ยโทรมาจองไว้ก่อนได้นะคะใช่นะคะก็เดี๋ยวพอไม่งั้นบางคนอาจจะติดขัดเรื่องการเงินไม่เป็นไรคุยกับอาจารย์ตรงๆอาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้ใส่แล้วก็จะได้ช่วยส่งเสริมแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะอ่ะจ่ายกันไปนะคะปกติถ้าคุณจะสั่งเส้นเดียวก็ได้ในราคา 1,390 บาทค่ะแต่ถ้าคุณรับไป2เส้นอาจจะไปแชร์กันไปแบ่งกันก็ได้หรือจะใส่คู่ก็ได้นะคะอยู่ที่ราคา 2,499 บาทได้รับไป2เส้นเลยค่ะท่านใดสนใจสามารถจะสั่งซื้อได้หรือสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0831884427ค่ะ0831884427นะคะแอดไลน์ได้เบอร์เดียวกันเลยนะคะ0831884427ค่ะหรือถ้าท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลกับอาจารย์นะคะติดตามอาจารย์ติดต่ออาจารย์เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์หญิงให้อีก1ช่องทางนะคะแล้วก็ติดตามอาจารย์ในเพจได้ด้วยค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาให้นะคะเกิดท่านใดบอกว่าอยากจะมาเรียนทำหินทำธุรกิจหรือการบำบัดหรือการหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสอบถามอาจารย์ได้3หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ0831884427แล้วก็0991782245และ0816686965ค่ะแอดไลน์ค่ะมีแอดนำหน้าออร่าหญิงตามหน้าจอนี้ติดตามใน IG ในเพจอาจารย์จุฑามาศณสงขลาได้ใน YouTube แล้วก็เว็บไซต์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่ติดตามชมรายการเราในวันนี้นะคะในเพจเข้ามากันนะคะคุณพิยดาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านใดนะคะที่จะให้อาจารย์ดูดวงให้ปกติอาจารย์จะไม่ค่อยรับดูดวงหรอกแต่ว่าดูก็ดูเฉพาะกิจเพราะว่าโปรโมชั่นดูดวงมีด้วยนี่ยังมีอยู่จนถึงสิ้นปีค่ะถึงสิ้นปีนี้อ่ะสำหรับท่านใดนะคะไม่สะดวกในการโทรเข้ารายการเราหรือจะไม่สะดวกในการส่งเลขหาชีพมาในเพจของเราสามารถจะนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้าได้นะคะแต่คุณต้องจองคิวไว้ก่อนตอนนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นนะคะนำเงินไปทำบุญใช่แล้วคือต้องบอกนั้นนำค่าครูไปทำบุญซึ่งค่าครูเนี่ยโอ้โหไม่อยากเรียกว่าเป็นค่าครูเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอะไรเหมือนคุณฝากทำบุญดีกว่าอาจารย์จัดอย่างนี้ค่ะใครที่ต้องการให้อาจารย์ดูดวงให้คุณเตรียมคำถาม3คำถามใช่ไหมอาจารย์ใช่3คำถามแบบเฉพาะเจาะจงแบบเจาะจงเลย3คำถาม199บาทเท่านั้นแต่3คำถามเท่านั้นทีนี้เงื่อนไขในการดูยังไงคะอาจารย์หญิงคืออย่างนี้ค่ะต้องโอนเงินแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดพร้อมกับคำถามมานะคะอาจารย์จะตอบเป็นไว้เสียงเป็นเสียงอาจารย์ให้เลยนะคะสามคำถามก็เป็นสามคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ตอบเองทุกคลิปอยู่แล้วค่ะแต่ตอบเป็นไว้เสียงไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะไม่ต้องมานัดมาดูด้วยตัวเองค่ะนะคะคุณก็ติดต่อไปแล้วก็มีการแอดไลน์กันแล้วคุณก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่คุณอยากจะถามอาจารย์แบบเจาะจงนะเพราะให้ได้แค่3คำถามแล้วอาจารย์จะตอบไปนะคะอ่ะโปรโมชั่นนี้ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะ199บาทได้3คำถามด้วยกันหรือถ้าท่านใดจะสั่งหินก็ใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวกันอะไรได้เลยนะคะก็ติดตามแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้แล้วเราก็แต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะสนทนาสดๆในรายการของเราเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะเบอร์โทรอยู่หน้าจอเลยค่ะ02-107-8728หรือ02-107-8729นะคะท่านใดจะโทรเข้ามาโทรมาได้เลยนะบางท่านบอกว่าโทรไม่เคยติดแล้วก็ไปโทรในเมกที่3ก็ไม่ได้คุยนะคะหรือถ้าท่านใดอยู่ในเพจแล้วอยากจะถามส่งเลขรหัสชีวิตมาเลยหรือวันเดือนปีเกิดคุณมาแล้วก็เจาะจงคำถามมาอันนี้ไม่เสียตังค์มีบางท่านนะคะจากสถานีนี้แหละนะคะดูทีวีแล้วอยากจะใช้บริการ3คำถาม
โอนเงินไม่เป็นอะไรต่างๆก็นู่นน่ะอาจารย์นัทก็ช่วยบอกว่าเดี๋ยวรอหลานรอไปจ่ายเงินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายท่านทีเดียวตอนนี้สามารถที่จะรู้สึกว่าเขาจะโอนเงินผ่านเซเว่นได้ใช่นะคะก็ไม่ต้องไปธนาคารก็ได้นะเพราะว่าเราเชื่อว่าเซเว่นเนี่ยมีเยอะมากเลยเซเว่นมีความปลอดภัยใช่ไปโอนที่เซเว่นแล้วก็แจ้งสลิปการโอนวันเวลาอย่างเงี้ยแจ้งอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวแล้วก็แอดไลน์อาจารย์นี่ในกรณีคนไม่มีไลน์ทำไงอาจารย์หญิงส่วนใหญ่ก็คือให้ไลน์คนอื่นก็ได้เพราะว่าเราตอบเป็นเสียงอะนะคะเขาสามารถกดฟังได้อยู่แล้วส่งไปแล้วก็ให้เขาฟังก็ได้แต่จะบอกว่าเกิน 50% ที่ถามคำถามมาแล้วเนี่ยค่ะพอตอบแล้วเนี่ยซื้อบริการเพิ่ม ขอเติมอีก3คำถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิน 50% เป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ว่าเมื่อเช้านี้อาจารย์ตอบอยู่1คนเนี่ยอันนี้คือเขาบอกเขาขอซื้อ6คำถามเลยได้ไหมรวดเดียวเลยจะได้รวดเดียวเลยจะได้ส่งมาทีเดียวค่ะอ่ะยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติในการที่ดูดวงหรือพยากรณ์ดวงชะตาอาจารย์จะไม่ได้รับดูในค่าครูอย่างนี้นะคะแต่นี่ถือว่าไหนๆอาจารย์ก็ทำบุญอยู่แล้วก็คิดว่าเชิญชวนหลายๆท่านมาทำบุญกันนะฮะผ่านอาจารย์หญิงอาจารย์ก็จะนำค่าครูตรงนี้แหละไปเป็นสะพานบุญต่อให้สำหรับหลายๆท่านก็เป็นธรรมทานค่ะคุณผู้ชมนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายรายการส่วนคุณผู้ชมโทรได้เลยเพราะเราเบรกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็เข้ามาก็จะได้คุยกันเลยนะหรือในเพจส่งวันเดือนปีเกิดมาก็ได้หรือเลขรหัสชีวิตกดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับอาจารย์หญิงแล้วก็หนูนาค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หญิงจุฑามาสณ สงขลาดิฉันหนูนาบงกตนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาให้สำหรับหลายๆท่านนะคะก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราก่อนนะคะสำหรับเครื่องดื่มรังนกแท้รังนกบอลแบกเป็นรังนก 100% นะคะสำเร็จรูป 100% จากถ้ำธรรมชาติโปรโมชั่นจะมีอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV Mall ค่ะวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะคะหรือว่าคนที่กำลังมองหาของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักค่ะวันนี้เราอยู่กับบอลแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติและขอต้อนรับผู้ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะน้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบอลแบกค่ะรังนกแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นของขวัญธรรมชาตินะคะที่สามารถส่งมอบถึงมือของคนที่คุณรักนะคะยิ่งใกล้เทศกาลวันสำคัญสำคัญแล้วนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญดีๆที่จะมอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะขวดใหญ่200 ml นะคะสูตรนี้นะคะมีแค่ MV มอเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเครื่องดื่มสำเร็จรูปรังนกราบอลแบกขนาด200 ml นะคะซื้อ12ขวดพิเศษแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติที่ต้องจ่ายนะคะ 2,040 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทนั่นเองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์ @mvmall หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะคะน้องป้อนเล่าให้ฟังถึงจุดเด่นของรังนกบอลแบกหน่อยค่ะว่าทำไมถึงครองใจคนทั้งประเทศได้แน่นอนค่ะบอมแบกของเรานะคะเราใช้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติค่ะที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศเลยนะคะผลผลิตที่ได้นะคะจึงมีคุณภาพมากๆเลยค่ะหายากและราคาสูงเราคัดสรรรังนกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะพิถีพิถันมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทานรังนกที่ดีด้วยความเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแท้ 100% นะคะเราจึงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะเห็นว่าโรงงานก็ได้รางวัลแล้วก็ได้มาตรฐานต่างๆมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะน้องป้อนใช่แล้วค่ะพี่เฟิร์นค่ะโรงงานการผลิตของเรานะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะจึงทำให้ลูกค้านะคะได้รับประทานรังนกที่มีคุณภาพสูงในราคาจากผู้ผลิตเองการันตีในคุณภาพต่างๆนะคะจากใบเซอร์ได้แก่ GMP SACCP
ISO Thailand Trademark นะคะและมีตราสัญลักษณ์ฮาลาลนะคะพี่น้องชาวอิสลามนะคะสามารถทานได้เลยค่ะผ่านการผลิตที่ทันสมัยนะคะบรรจุขวดสุญญากาศผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อความร้อน120องศาและที่สำคัญนะคะรังนกของเราบอนแบกไม่ผ่านการเจือสีค่ะไม่ผ่านการแต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสียแน่นอนค่ะจึงสามารถเก็บได้นานถึง2ปีเลยนะคะพี่เฟิร์นโหฟังแล้วรังนกแท้บอนแบกนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะไหนพี่ขอโปรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่สนใจรังนกแท้บอลแบกตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะเราจัดสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะตาบอลแบกขนาด200 ml ซื้อ12ขวดนะคะแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติ 2,040 บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทย้ำอีกรอบนะคะ 1,290 บาทเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทเองค่ะโทรมาได้ที่020810123ย้ำอีกรอบนะคะ020810123หรือแอดไลน์ @mbmall หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการคลังของดีกับ mbmall ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณน้องป้อนผู้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะมีกันหรือยังคะเครื่องดื่มรังนกบอนแบกนะคะต้องบอกว่าเป็นรังนกแท้สำเร็จรูป 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะอร่อยมากเนื้อเยอะมากๆแล้วก็ขวดใหญ่เต็มพิกัดจริงๆใครที่ดื่มเป็นประจำที่บ้านจัดไปเลยนะคะขวดเล็กไม่ต้องดื่มแล้วดื่มขวดใหญ่นี่แหละคุ้มค่าจริงๆค่ะได้ถึงเนี่ย12แถม6เป็นทั้งหมด18ขวดด้วยกันนะคะแต่จำกัดให้แค่100สายเท่านั้นนะคะ100สายคือ100เซตนะคะในราคาทั้งหมดตรงนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเฉลี่ยขวดละ72บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะคะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรได้เลยค่ะ020810123ค่ะ020810123นะคะหรือแอดไลน์ค่ะมีแอดนำหน้า MBmall สแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนะคะในการสั่งซื้อเครื่องดื่มบอนแบกได้นะคะเป็นรังนกสำเร็จรูป 100% นะคะอร่อยมากเคี้ยวเพลินนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยจัดไปเลยนะคะเอาฝากกันไว้กับโปรโมชั่นดีตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์หญิงต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ก็กินเหมือนกันใช่แล้วใช่แล้วค่ะบอนแบกและเดี๋ยวตั้งใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก่อนปีใหม่อ่ะจะต้องซื้อหลายๆเซตเพราะว่าจะไปฝากผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคุ้มค่าแล้วก็ราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมคุ้มมากๆเลยกล่องอย่างนี้เลยใช่กล่องยกไม่ไหวเลยค่ะแล้วเป็นขวดใหญ่แบบโอ้โหตอนแรกเขาจริงเขาก็มีไซส์เล็กนะอาจารย์หญิงแต่ว่าไหนๆจะกินแล้วเนาะเอาขวดใหญ่ดีกว่าจุใจจริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนื่องแล้วกันคือต้องบอกว่ากับเมื่อวันที่ผ่านมาเนาะ12 ถึง 14นะคะอาจารย์หญิงท่านอาจารย์ประกายแล้วก็หนูนาเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ใบเฉกบางนาค่ะคือเรียกว่าเป็นงานเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็มีมหกรรมเน็ตไอดอลเอเชียเกิดขึ้นที่นั่นด้วยนะคะก็อาจารย์หญิงก็เป็นประธานโครงการใช่ค่ะเน็ตไอดอลเอเชียด้วยแล้วก็ส่วนงานทำไมต้องไปอยู่ด้วยกันบางคนสงสัยให้อาจารย์หญิงอธิบายดีกว่าค่ะงานนี้คือมหกรรมเน็ตไอดอลเอเชียเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมค่ะคือเน็ตไอดอลทุกคนทำงานอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วเราเรียกคนดังบนโลกออนไลน์ว่าเน็ตไอดอลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคอะไรทั้งหลายก้าวล้ำนำสมัยโลกไปถึงไหนเน็ตไอดอลต่างๆต้องรู้ก็เลยเป็นการรวมพลังกันนะคะเขาจัดงานอยู่แล้วเราก็ไปจัดร่วมด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่า
งานก็จะได้ดำเนินไปด้วยกันได้นะคะแล้วมันก็สามารถเข้ากันได้นะคะทีนี้เรามี 7F เนี่ย F 1ของเราก็จะมีเฟสด้วยคือสายมูนะคะสายความเชื่อสายศรัทธาก็เลยนำไปสู่การที่เราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อาจารย์ประกายอัญเชิญมาจากอินเดียเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนะคะมาประดิษฐานบนบุษบกนะคะจำลองที่นี่เลยที่ไบเทคบางนาให้ผู้คนได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะด้วยนะคะก็ถือว่า เราจัดร่วมกันกับงานนั้นนะคะได้อย่างลงตัวทีเดียวเนาะมีคนสนใจเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแน่นขนาดเลยนะคะวันแรกเนี่ยเรามีแห่พระบรมสารีริกธาตุใช่ค่ะก็จะมีอาจารย์เนี่ยมาหมดทั้งบ้านเลยมีคุณแม่นะคะในรูปจะมีคุณแม่ด้วยแล้วก็มีอาจารย์ประการมีน้องสาวอาจารย์นะคะลูกเล็กเด็กแดงมากันหมดเลยนะคะค่ะแต่ว่าเหนืออื่นใดก็ทำเราเอาหินไปออกบูธด้วยนะด้วยแล้วเราก็ตั้งตัวไม่ทันก็คือว่าวันแรกอะค่ะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาใช้ภาษาได้นะใช้ภาษาจีนเขาใช้ภาษาจีนหมดเลยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้แอปแปลภาษากันนะคะแต่ก็ขายได้แต่ถ้าได้เตรียมตัวกว่านี้น่าจะขายได้เยอะกว่านี้นะคะใช่ค่ะขายได้ทุกวันละค่ะเพียงแต่ว่าแอปช่วยแปลกันนะคะค่ะเราดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะคนเยอะมากแล้วพอวันที่13เนี่ยเน็ตไอดอลเอเชียเรามีมอบรางวัลสำหรับคนดังที่แบบว่าตั้งแต่ 100,000 วิวจนถึง500ล้านวิวอะไรต่างๆนะคะเน็ตไอดอลทั้งหลายมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวในงานค่ะนะคะตัวเล็กตัวน้อยมากันหมดเลยเห็นไหมนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นคนดังบนโลกออนไลน์แล้วก็มีคุณอะไรอ่ะนักแสดงนักร้องนักร้องนักแสดงเยอะมากเลยทีเดียวมีศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะคะแล้วก็มีคุณทอมดันดีมีคุณทอมดันดีมีคุณคุณตุ้ยอภิวัฒน์นี่ต้องบอกว่าโหผู้ติดตามเป็นร้อยล้านวิวใช่ใช่ไหมคะก็มาร่วมงานแล้วก็มีลูกชายของคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าอาจารย์ไข่ส่งลูกชายมารับรางวัลแทนนะคะมีดีเจพลากุ้งจริงๆมีนักร้องที่ดังอยู่ในโลกออนไลน์ที่แบบว่าหลายร้อยล้านวิวเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็จำหน้าไม่ได้แต่ถ่ายรูปมามีแต่คนบอกโอ้คนนี้ดังนะคะมีคุณสารใช่ไหมคะนาสารสืบสารอะไรเงี้ยอันนี้มีน้องเพลงทูตวัฒนธรรมอาเซียนนะคะมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะนะคะนะคะก็คุณผู้ชมสามารถจะไปติดตามรับชมในการไลฟ์สดได้นะคะที่เพจของสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็ที่สมาคมเน็ตไอดอลเอเชียนะคะก็จะมีการไลฟ์สดก็ไปชมย้อนหลังกันได้เลยอันนี้ก็อยู่ในงานเนาะเดี๋ยวให้มีงานมีการออกร้านมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็อย่างไรก็ตามนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็จะนำมาอัปเดตให้เรื่อยเวลาอาจารย์ไปที่ไหนที่ไหนใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีสายนะคะปล่อยสายมาได้เลยนะคะนะคะท่านใดที่อยากจะมาให้อาจารย์ดูดวงให้ผ่านเลขรหัสชีวิตหรือเอาวันเดือนปีเกิดมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้สดๆในรายการของเราค่ะเบอร์โทรเราขึ้นให้หน้าจอนะคะ02-107-8728หรือ02-107-8729ค่ะค่ะส่วนในเพจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าชมเพลินนะไม่งั้นเราไม่รู้หรอกว่าคุณติดตามอยู่คุณชมรายการเราอยู่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของการแก้ปีชงบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราชงสมมุติเขาไม่บางคนอ่ะไม่รู้หรอกว่าวันเดือนปีเกิดอะไรยังไงอย่างนี้มันจะมีอาการหรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรบอกกับเราไหมคะว่าช่วงนั้นดวงเราไม่ดีดวงเราตกหรือเราชงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาล่ะบางทีบางคนก็เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะป่วยนั่นป่วยนี่ป่วยบ่อยๆตลอดเลยแต่ไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเตะนั่นชนนี่เดี๋ยวทำให้ตัวเองเจ็บตัวอยู่ตลอดเนี่ยก็ถือว่าเอาล่ะต้องน่าเป็นห่วงแล้วต้องระมัดระวังเยอะขึ้นแล้วนะคะหรือบางคนนะคะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเจอแต่เรื่องเดี๋ยวทะเลาะ กับคนนั้นเดี๋ยวคนนี้มาดิสเครดิตเรามาว่าเรามีแต่เรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็ให้คิดไว้ก่อนว่าโหช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยนะคะนะคะบางคนก็ถามอาจารย์แล้วถ้าเกิดหนูใส่หินไปก็มันช่วยยังไงอะคะอาจารย์ถ้าหินแก้ปีชงนะคะจริงๆแล้วมาเราพูดให้ดูเหมือนเห็นภาพชัดว่าแก้ปีชงจริงๆก็คือแก้ดวงที่ไม่ดีให้ดีขึ้นนะคะอย่างแรกเลยคือเตือนภัยค่ะเตือนภัยเช่นเราอาจจะไปเจอ
เราอาจจะกำลังจะเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะหินเนี่ยเวลาเราใส่อยู่ที่ข้อมือเขาอาจจะร้อนขึ้นนะคะแล้วเหมือนเตือนให้เราอะระวังตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะส่งเตือนไปถึงจิตใจของเราจิตใต้สำนึกของเราอะนะคะเราก็อาจจะรู้สึกขึ้นมาเหมือนมีอะไรมาคอยเตือนเราอยู่นะคะหนักก็จะได้กลายเป็นเบานะคะหรือถ้าเรื่องไม่ใหญ่อย่างเช่นจะพัดตกหกล้มหรือยังไงก็เขาอาจจะช่วยให้แบบคลาดแคล้วไปได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครก็ตามใช้อารมณ์เนี่ยเขาจะทำให้เราใจเย็นลงเบรกเราเอาไว้นะคะเรื่องแตกหักก็อาจจะไม่เกิดหรือเกิดคือเกิดแหละแต่มันอาจจะเกิดน้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณเบสค่ะคุณเบสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเบสโทรจากที่ไหนคะโทรจากกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนาะเคยคุยกับอาจารย์ไหมคะเคยคุยนานแล้วครับเรื่องลูกชายครับอ๋อค่ะแล้วมีเลขรหัสชีวิตหรือยังไม่มีครับงั้นขอวันเดือนปีเกิดจะถามให้ตัวเองใช่ไหมเขาจะซื้อบ้านเร็วๆนี้ไปดูบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านมือสองเขาขาย3ล้าน3ล้าน1อ่ะจะกู้สำเร็จไหม3ล้าน1แสนอ๋องั้นต้องเอาวันเดือนปีเกิดลูกชายอยู่ดีวันที่18มีนาคมค่ะ2541ครับ2541เดี๋ยวรอเลขรหัสชีวิตจากอาจารย์นะคะเดี๋ยวนะคะ18มีนา2541อย่างนี้ค่ะรหัสชีวิตคือ9ทับ3นะคะ9ทับ3นะครับราชีวิตทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณเบสลูกชายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าน่าจะกู้บ้านได้แต่ต้องขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเพราะว่าคือจริงๆในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยค่ะมันก็มีโอกาสแต่มันมีโอกาสอยู่แค่ 70% แต่ถ้าขึ้นมกราแล้วเนี่ยมีโอกาสเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันพุธรหัสนี้พุธรหัสนี่อาจารย์พฤหัสนี้ที่จะถึงเลยเหรอคะเขาจะต้องการไปเอาหนังสือเอาทำสัญญาซื้อขายไปส่งธนาคารเพราะตอนนี้คือขับสัญญาซื้อขายอย่างเดียวเดี๋ยวนะวันนี้วันที่18ใช่ไหมคะครับ18 19 20วันที่20ครับ20เดี๋ยวนะคะ21 21ครับให้ไปเอาหนังสือ3 21ไปเอาหนังสือ2 8 13เป็น4ละวันนะคะวันเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะบ้านหลังเนี้ยมีโอกาสจะได้เพียงแต่มันอาจจะติดขัดคลุกคลักมันยังไม่แบบราบรื่นเท่าไหร่นะคะแล้วต้องบอกอาจารย์บ้านเลขที่ไหมบอกมาด้วยก็ดีค่ะ45ทับ19บ้านเลขที่ดีกับดวงอยู่แล้วค่ะนะคะครับบ้านเลขที่ดีค่ะนะคะดีกับตัวเขาเนี่ยใช่ค่ะมันอาจจะไม่ราบรื่นบ้างแต่ว่ามีโอกาสจะได้เยอะเลยทีเดียวนะคะครับผมเพราะว่าถ้าอาจารย์ถ้าเราสัญญาวันพฤหัสนี้นะ21ปั๊บก็จะรู้เรื่องอยู่ในไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะธนาคารบอกครับค่ะโอเคจ้ะโอเคเลยขอให้โชคดีค่ะอาจารย์คิดว่าเดือนธันวาคมอ่ะอาจจะได้คำตอบที่ดีเลยแหละนะคะครับผมครับขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะอีกสายรออยู่นะคะคุณลุงโร่2ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงคุณลุงนาค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงโรดจะถามอะไรจ้าคุณลุงโรดอาจารย์ครับวันที่1จะมีโชคอาจารย์ที่อาจารย์บอกมีโชคก็ไม่ถูกอาจารย์เกี่ยวมา1ธันวานะครับผมอะไรนะคะเอาใหม่นะ1ธันวาจะมีโชคมั้ยคะอาจารย์หญิงจะมีโชคอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยวนะคะ1ธันวาจะมีโชคไหมคุณลุงโลดคือจริงๆอ่ะนะคะหินเนี่ยบอกว่ามีแต่ว่ามีไม่เยอะแต่มีเพราะซิกเซนต์ตัวเองก็คือตัวเองชอบเลขอะไรมีเซนต์ชอบเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องซื้อเลขนั้นเพียงแต่จากวันเดือนปีเกิดจากรหัสชีวิตนะคะถ้าพ้นปีนี้ไปก่อนเนี่ยดวงจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่มันยังดีกว่าเนาะมันมีโอกาสถูกได้ 70% เลยค่ะนะคะครับขอให้โชคดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณพิยดาในเพจนะคะเลขรหัสชีวิต 2/9 การเงินจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ 2/9 ค่ะ
การเงินยังนิ่งนะคะนั่นแปลว่าไม่ดีขึ้นแต่ไม่เลวลงนะคะต้องประคับประคองดีๆก่อนนะการเงินนิ่งสนิทเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะมีเงินใหม่ๆมาจากทางนู้นทางนี้ไหมยังไม่มีนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่สักประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะค่ะบางคนสงสัยค่ะอาจารย์หญิงว่าเอ๊ะเราเลขรหัสชีวิตเหมือนเขาเลยอย่างเงี้ยอาจารย์หญิงบอกว่าคุณพิยดา 2/9 การเงินยังไม่ดีเพราะเขา 3/9 สมมุติอีกคนนึง 2/9 เหมือนกันฟังอยู่ดวงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนในคำถามอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยอันนี้อยู่ที่หินคือในดวงอ่ะดวงอาจจะเหมือนกันแต่ว่าจังหวะเวลาที่ถามเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจคนฟังอ่ะไม่ได้ตั้งใจอยากจะรู้เรื่องนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ดวงคุณนะคะอันนี้มันแค่ว่าจิตมันต้องเชื่อมกันใช่ใช่นะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะจะอยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างที่หลายๆท่านโทรเข้ามาหรือในเพจก็สามารถส่งกันมาได้นะคะไม่รู้เลขรหัสชีวิตก็เอาวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์จะให้เลขรหัสชีวิตคุณก็จำเอาไว้เพราะว่าเลขรหัสชีวิตของคุณใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะมีเลขตัวหน้าแล้วก็เลขตัวหลังเท่านั้นเองนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะจัดรายการร่วมกับอาจารย์แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะดูดวงกับอาจารย์โดยการฝากคำถามไว้3คำถามและอาจารย์จะตอบเป็นเสียงไปให้อันนี้ต้องโทรนัดกันอีกทีนึงแล้วก็ต้องมีค่าครูนะคะตอนนี้อาจารย์จัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้ปี67นี้นะคะ3คำถาม199บาทแต่คุณต้องโทรเบอร์นี้ค่ะเบอร์ที่อาจารย์ให้ไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นให้ชัดเจนที่อยู่หน้าจอที่3คำถามคือจะต้องมีการโทรหาอาจารย์นัดหมายแล้วก็โอนเงินเป็นค่าครูซึ่งค่าครู199อาจารย์ก็จะนำค่าครูเนี่ยรวบรวมเพื่อไปทำบุญเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนั่นเองค่ะนี่เงื่อนไขคุณก็ต้องมีการโอนเงินก่อนแล้วก็ต้องมีการแอดไลน์กันนะคะแล้วก็นัดหมายกับอาจารย์ไม่ได้คุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะส่งเป็นเสียงเข้าไปแล้วก็คุณก็ฟังเอานะอันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือแบบนี้เลยค่ะเห็นชัดเจนมากขึ้นแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดต่อกันได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่หน้าจอในนี้เลยค่ะเป็นคอแล้วก็แอดไลน์ด้วย0831884427นะคะแล้วก็หรือติดตามอาจารย์ได้ที่เพจจุธามาศนะสงขลาเป็นอินบ็อกซ์บอกอาจารย์ก็ได้ค่ะอาจารย์จะส่งข้อความเป็นเสียงเป็นการตอบคำถามให้คุณนั่นเองนะคะนี่บางคนที่ไม่มี LINE ก็ใน Messenger ก็ได้แม่อาจารย์ได้หมดได้เนาะใครเล่น Facebook อยู่แล้วอ่ะก็ส่งผ่านอินบ็อกซ์ก็ได้นะจ๊ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เขาบอกให้เราเบรกแล้วคุณนิ้งหน่องสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงคุณหนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณนิ้งหน่องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาตอบให้นะ9/9เรื่องโชคลาภนะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้อาจารย์พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะก็วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หญิงจุธามาศค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาเกี่ยวกับพลังของหินนะคะอาจารย์จัดโปรโมชั่นสำหรับหินแก้ปีชงแล้วก็หินเสริมดวงให้กับทุกๆท่านกันแล้วใครที่ยังไม่มีสามารถจะสั่งได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์มีโปรโมชั่นนี้จะมีถึงแค่วันที่5ธันวาคมนี้เท่านั้นแต่ถ้าหลังจาก5ธันวาคมนี้คุณจะต้องจ่ายหลายพันต้องบอกไว้เลยต่อเส้นก็ 2,000 กว่าบาทแล้วล่ะค่ะนะคะ2เส้นคุณก็คูณกันเข้าไปแต่ตอนนี้โปรโมชั่นจัดให้เลยสำหรับใครชมรายการของเรา1เส้นสามารถจะสั่งซื้อได้ในราคา 1,390 2เส้นอยู่ที่2499นั่นเองนะคะมีหินแก้ปีชงแล้วก็หินเสริมดวงคุณซื้อไปคุณไปแชร์กับเพื่อนก็ได้หรือจะซื้อเส้นเดียวก็ได้ตามราคาที่เราแจ้งอยู่หน้าจอท่านใดสนใจอย่างไรสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข0831884427หรือแอดไลน์อาจารย์ก็ได้นะคะ0831884427เบอร์เดียวกันเลยค่ะเบอร์นี้ก็ใช้ติดต่อได้ใช้ในการดูดวงได้ที่จะนัดหมายกับอาจารย์นะคะเพื่อจะส่งเสียงกันไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์หญิงต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะเนาะอาจารย์ขานี่มีคำถามรออยู่นะคะตั้งแต่เบรกที่แล้ว คุณนิ้งหน่องค่ะ 9/9 ถามอาจารย์เรื่องโชคลาภค่ะ9/9โชคลาภเป็นอย่างไรคุณนิ้งน่องโชคลาภจัดไปเลยนะคะโชคลาภดีอยู่ 75% เลยอะนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภจากผู้หญิงสวยนะคะจากผู้หญิงสวยหรือเราเองก็เหมือนกันแต่งตัวสวยๆเวลาจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะซื้อกับผู้หญิงแล้วจะดีค่ะนะคะหรือซื้อกับเรา
เราบอกว่าให้เปิดแผงตั้งนานแล้วขายสักทีเราบอกว่าให้เปิดแผงได้แล้วอาจารย์ถึงเวลาดูดวงให้ใครก็บอกอาจารย์อยู่มาซื้อคนแต่งตัวสวยๆสวยๆขาวๆเนี่ยเอาซื้อกับเรามาอ่ะคุณพรชัยสวัสดีครับอาจารย์วันที่1เดือนหน้าคือเดือนธันวาคมนะคะจะมีโชคเรื่องหวยไหมครับคุณพรชัย 7/8 ครับอาจารย์ 7/8 นะคะคุณพรชัยหินก้อนแรกบอกว่าผิดหวังเศร้าหมองไม่ได้อย่างใจก้อนที่2ก็บอกว่าไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อค่ะนะคะงวดหน้ายังไม่ใช่โชคลาภของเรานะคะพักก่อนนะคุณพรชัยตอนนี้มีสายจากคุณประนอมสวัสดีค่ะ 5/4 ค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะคุณประนอมอยากถามอะไรคะถามอาจารย์ที่2งวดนี่มันผ่านเหยียดอยู่นะวันนี้จะได้ไหมสองงวดผ่านมามันยังไงมันไม่ได้เลยมันเฉียดมันเฉียดนะคะให้เจ็บใจ อย่างนี้ว่ามันเลยเจ็บใจเพราะความที่มันเฉียดนี่คราวที่แล้วเพิ่งคุยกับอาจารย์หญิงเรื่องทะเบียนรถอาจารย์หญิงตามทุกงวดแล้วทำไมงวดนี้ไม่ซื้อจ้ะไม่ว่างซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าซื้อใต้ดินนะได้ไหมคะได้สิคะทะเบียนรถอาจารย์83ค่ะอาจารย์ซื้อทุกงวดแหละใช่ไหมที่เรายังคุยกันอยู่ตอนเรานั่งอยู่ไบเทคอาจารย์บอกเนี่ยทะเบียน83ของเราเนี่ยทุกงวดอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆงวดนี้อาจารย์ก็ให้เลขนะในเพจจุธามาสณสงขลาหรือว่าใน LINE แอดเนี่ยก็ให้ค่ะแล้วก็ให้ถูกด้วยนะงวดนี้นะนะคะต้องแอด LINE กันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถึงไม่มาออกทีวีแต่ก็ยังให้อยู่นะไปติดตามกันนะคะคุณประนอมมีโอกาสน้อยมีโอกาสอยู่แค่ 60% นะคะคุณประนอมขยับไปอีกงวดหนึ่งได้ไหมงวดวันที่16ธันวาคมนะคะทนได้ไหมคะข้ามไป1งวดได้เพราะว่างวดนี้ค่ะงวดนี้มันขัดแย้งกับดวงมันไม่ค่อยได้มันได้แค่ 60% เก็บตังค์ไว้แล้วเอาไว้รวบรวมอีกงวดหนึ่งจะดีกว่าค่ะนะคะค่ะเก็บไว้ก่อนนะใจเย็นๆเพราะว่างวดนี้มันก็ซื้อยากอีกแหละมันเบิ้ลอีกนะคะค่ะโอเคขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เคยซื้อทุกงวดอาจารย์หญิงพอบอกไม่ให้ซื้อบางทีมันอดไม่ได้เอาสักทีนึงนิดนึงเหมือนกันใบนึงไม่ได้เลยเออนะ คือบอกเอาไม่อ่ะงดหน้าไม่ซื้อแล้วเลิกบางคนบอกเลิกเล่นไปเลยไม่ซื้อเลยเป็นไปไม่ได้นะคะเกิดมามีอยู่กับตัวเลขมนุษย์เราทุกคนใช่ไหมคะก็เล่นสนุกสนุกเนาะอย่าคิดมากน้ำเย็นไม่ต้องขายบ้านขายรถหรอกค่ะก็มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถบอกว่าเลขนี้มาแรงนะใจเย็นๆอ่ะคุณกนกวานคุณอ้อรหัส 5/4 ถามอาจารย์เรื่องสุขภาพค่ะเนี่ยหลายๆคนชอบเข้ามาในเบรกที่3เบรกสุดท้ายแล้วก็จะหมดเวลานะคะแล้วก็จะไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งมารีบโทรมาเลยค่ะคุณกนกวานสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรร้ายแรงแต่ก็ถ้าเป็นอะไรอยู่ยังไม่หายนะคะเพียงแต่เขาเตือนเรื่องสุขภาพจิตด้วยสุขภาพใจสวดมนต์นั่งสมาธินะคะบ่อยๆเป็นประจำทุกวันได้เลยจะยิ่งดีทำให้สุขภาพใจดีแล้วสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะค่ะนะจ๊ะอ่ะคุณอรุณรุ่งเข้ามารับชมแล้วทักมาเลยค่ะนะจ๊ะนี่เราเห็นคุณแล้วเพราะฉะนั้นใครเข้ามาถึงจะไม่ถามดวงชะตาไม่มีเลขรหัสชีวิตก็เอาวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็มาถามอาจารย์กันหรือถ้าท่านใดอยากจะไปส่วนตัวนะคะให้อาจารย์ตอบเป็นเสียงก็ไปแอดไลน์กับอาจารย์เลยนะคะแล้วอาจารย์ตอนนี้มีโปรโมชั่นในการดูดวงถึงสิ้นปีนี้เหมือนเป็นสะพานบุญให้หลายท่านได้มาทำบุญกับอาจารย์และอาจารย์ก็นำปัจจัยตรงนี้แหละจะไปต่อบุญให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะ3คำถาม199บาทเท่านั้นแต่ถ้าชมผ่านรายการเราคุณโทรเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้เลยนะหรือส่งเข้ามาในเพจก็ได้และที่สำคัญอย่าลืมนะคะหินแก้ปีชงหินดูดวง2เส้น2499แก้ปัญหาในปีหน้าเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะจ๊ะอ่ะใครที่จะติดตามติดต่ออาจารย์เนี่ยเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์หญิงให้นะคะสำหรับทุกๆท่านเลยติดต่อได้ทุกเรื่องนะคะใครที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์อยากจะมาเรียนเรื่องเรียนเรื่องไพ่เรียนเรื่องการทำธุรกิจหินมงคลนะคะอยากจะเปิดร้านขายหินหรืออยากจะเป็นหมอดูอยากจะเรียนศาสตร์อะไรกับอาจารย์หรือการเรื่องการบำบัดการปรับจักระตัวเราติดต่ออาจารย์หญิงได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะเบอร์โทรอยู่หน้าจอ3หมายเลขด้วยกัน0831884427หรือ0991782245และ0816686
6965ค่ะหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าออร่าหญิงการแอดไลน์นี้สำคัญนะคะแอดไลน์นี้ไปอาจารย์จะมีดวงให้แต่ละวันละวันแต่ละสัปดาห์ให้คุณผู้ชมมาสนุกกับการอ่านดวงชะตาโดยรวมแต่ถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวก็ค่อยนัดหมายอาจารย์แล้วก็แจ้งกันไปนะคะติดตามอาจารย์ใน IG ใน YouTube ในเว็บไซต์แล้วก็ในเพจจุฑามาสณสงขลาได้ค่ะอันนี้ฝากกันไว้นะคะอ่ะในระหว่างที่เรารอสายคุณผู้ชมทางบ้านอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมคะคือยังมีเวลาอยู่ค่ะจริงๆแล้วอันนี้นับถอยหลังใกล้สิ้นปีแล้วนะคะจริงๆอาจารย์เตรียมดวงเอาไว้นะคะกะว่าเดี๋ยวจันทร์หน้าเนี่ยจะมาบอกทุกคนว่าค่ะคุณต้องระมัดระวังอะไรบ้างแล้วดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ปีหน้าก่อนในช่วงสิ้นปีนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงสำหรับปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นต้องมารอติดตามกันในวันจันทร์หน้าใช่นะคะ ก็ได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนเนาะในเพจคุณกนกวานคุณอ้อบอกขอบคุณค่ะอาจารย์หญิงค่ะอาจารย์หญิงน่ารักเสมอค่ะโดยเฉพาะวันนี้วันนี้น่ารักมากเหมือนตุ๊กตาจริงๆนะน่ารักมากๆเราถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะต้องแต่งอย่างนี้ได้นะถ้าคุณไม่น่ารักจริงนี่อาจารย์น่ารักมากแต่งทรงอะไรก็น่ารักคือต้องบอกช่างของเราเขาเก่งนะช่างแต่งหน้าทำผมของเราช่างเขาจับเราไปเล่นเป็นตุ๊กตาได้หมดดูหน้าอย่างนี้นะต้องทาปากสีนี้ต้องแต่งตาทำผมอย่างนี้อ่ะโอเคคุณป้าพรพันธ์โทรติดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคิดถึงจังเลยคิดถึงก็มาหาสิคะรหัสอะไรนะคุณป้าเนี่ยอาจารย์หญิงขอรหัสชีวิตค่ะป้าจ๋า76แล้วมั้งเห็นไหมจำไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมเราเชื่อคุณป้าแล้วกัน76ใช่ไหมคะ7ทับ6เนาะมันเกิดปีมันเมียปศ2497อ่ะวันที่7เดือน7 2497ถูกไหมจ้าจ้าโอเคค่ะ7เดือน7 2497โอเคจะจดรหัสไว้อยู่เนี่ยจดเลยใส่ฝาบ้านใส่ปฏิทินหมดปีก็ไปเขียนใหม่อีกชุดนึงนะคะจะได้ไม่ลืมจะถามอาจารย์ว่าอะไรคะคุณป้าพรพันธ์ป้าพันธ์ว่าทำไมพักเนี้ยอายุ70ปีเนี่ยมันเจ็บปวดอดแอดแอดเนี่ยเช็คกันหน่อยดิเดี๋ยวก่อนค่ะอธิบายก่อนว่ารหัสชีวิต7ทับ6เลขวิญญาณเป็นเลข6ปีนี้เป็นเลข8ขัดแย้งกันยังไงก็ตามเนี่ยค่ะมันเป็นเลขศัตรูกับดวงขัดแย้งกับดวงอยู่แล้วเจ็บอดๆแอดๆเนี่ยถือว่าดีมากแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆมีดวงทั้งเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุนะคะให้พ้นปีนี้ไปให้ได้อย่าซนนะคะเพราะมันยังไม่พ้นนะคะเดี๋ยวไปพัดตกหกล้มขึ้นมานะคะแล้วพอปีอาจารย์อยากจะแนะนำช่วงนี้ค่ะให้สวดคาถาชินบัญชรสวดประจำอาจารย์ดีค่ะคาถาชินบัญชรมะอะอุพาหุงอะไรเหล่านี้นะคะจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปีเพราะว่ามันยังมีดวงอีกเดือนนึงเลยจนถึงสิ้นปีนะคะค่ะเดี๋ยวขึ้นปีใหม่แล้วสุขภาพกลับมาดีขึ้นกระฉับกระเฉงจะได้ลาบไหมจะได้ลาบก้อนใหญ่ไหมเนี่ยถามโชคลาบใช่ไหมก็พันก็ได้เรื่อยๆนะไม่ใช่หรอก็ถูกเรื่อยๆไม่ใช่หรองวดที่แล้วผิดพลาดคุณนุ่นนาแหมแค่งวดเดียวที่ผ่านมาก็ถูกเรื่อยๆเอาล่ะยังไงก็ตามงวดนี้ก็มีโอกาสได้อยู่ 70% เอาอีกแล้วนะคะมีโอกาสบ่อยๆมีโอกาสอีกแล้วค่ะนะคะต้องสวมเสื้อผ้าสีโทนสีเขียวๆนะคะเวลาจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนี่ยแล้วจะดีค่ะซื้อกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลตั้งแต่ฝันว่าเขาแนะนำแฟนฝรั่งมาให้นี่แหละอาจารย์ปวดท้องปวดท้องค่ะโชคดีแล้วล่ะค่ะนะคะจ้าโอเคจ้าโชคดีค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าพันใส่เสื้อเขียวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยใส่ทุกวันเลยจนกว่าหวยจะออกนะคะขอให้โชคดีนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการแก้ปีชงที่อาจารย์หญิงนำมาบอกกล่าวเราอะค่ะว่าอาจารย์หญิงไม่ใช่เฉพาะปีนักษัตริย์อาจารย์จะมีเยอะมากๆให้หลายๆคนได้จดแล้วก็ได้ดูว่าตรงกับวันของเราหรือเปล่าสำหรับคนแก้คนปีชงนะคะในปี2568คนที่เกิดปีขานปีมะเสงปีว่อปีกุลนะคะคนที่เกิดวันที่9 18 27คนที่เกิดเดือนกันยายนคนที่เกิดวันอังคารคนที่มีเหล่านี้ที่หนูนาพูดถึงนี่คือเป็นการชงในปีหน้าอาจารย์ก็เลยจัดหินแก้ปีชงมาให้คนที่อยู่ในตรงเนี้ย
สามารถใส่ได้เลยสั่งได้เลยเพราะว่ามีโปรโมชั่นอย่างที่บอกกันไปนะคะหินแก้ปีชงอาจารย์ใช้ชื่อว่า5พยัคฆ์กวักโชคลาภใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนหินเสริมดวงนะคะอาจารย์ใช้ชื่อว่า5ฉลกโคกทรัพย์เส้นหนึ่งโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่ 1,390 บาทแต่ถ้าใครรับ2เส้นแนะนำใครชงใส่2เส้นเลยแก้ชงแล้วเสริมดวงไปด้วยนะคะ2เส้นอยู่ที่ 2,499 บาทนะคะสามารถจะโทรสั่งได้เลยนะคะโปรโมชั่นอยู่แค่วันที่5ธันวาคมนี้เท่านั้นหลังจากนั้นราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอนค่ะต้องรีบโทรไปเลยค่ะ0831884427นะคะแอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะคุณต้องรีบโทรเพราะว่าตามคิวในการจัดส่งด้วยในการที่จะร้อยหินให้คุณอาจารย์ไม่ได้ร้อยทิ้งไว้นะสั่งมาถึงจะมาร้อยเส้นต่อเส้นให้นะคะไม่ใช่มีการวางขายทั่วไปอย่างที่คุณไปเดินตามที่ทั่วไปอาจารย์จะจัดไว้ให้เฉพาะกิจเลยสำหรับใครที่ชงหรือไม่ชงนะหรือถ้าท่านใดบอกว่าไม่ได้อยู่ในการชงนี้เลยแต่อยากจะให้อาจารย์จัดหินให้เฉพาะวันเกิดของเราโดยตรงเฉพาะวันเกิดของเราเฉพาะอาชีพของเราเฉพาะปัญหาของเราที่เราเผชิญอยู่อยากได้เสริมด้านไหนก็คือบอกได้แล้วก็จะจัดให้และจะบอกว่าใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของอาจารย์หญิงนะคะดูแลกันตลอดชีวิตจริงๆอันนี้บอกเลยนะคะเมื่อวานนี้มีคนส่งหินมาให้ร้อยใหม่เพราะเอ็นยืดแล้ว7เส้นนะคะคือเราก็ขอตังค์แค่ร้อยเดียวสำหรับการส่งคืนกลับไปเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่เราร้อยให้ฟรีอยู่แล้วนะคะกี่เส้นกี่เส้นก็ร้อยให้ฟรีแล้วดูแลกันไม่ว่าไม่ใช่ว่าส่งมาร้อยได้ครั้งเดียวนะคะตลอดชีวิตของการใส่ของคุณนั่นแหละเราร้อยให้ฟรีหมดเลยค่ะนะคะคุณกนกวานบอกว่า อาจารย์คะจะใส่หินอะไรดีคะจะเน้นเรื่องสุขภาพคุณกนกวาน5/4ค่ะคุณกนกวานอาจารย์แนะนำเป็นไหมดำกับลาบราดอไรต์ใส่รวมกันนะคะทั้งไหมดำและลาบราดอไรต์เนี่ยอยู่ในเส้นเดียวกันเลยนะคะจะใช่จะได้ดีทั้งเรื่องของการดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายนะคะและปกป้องคุ้มครองและรวมไปถึงว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงป้องกันทั้งไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายทั้งหลายแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆที่จะได้ไม่เข้ามาถึงตัวเราได้นะคะนะคะคุณกนกวันอาจจะสงสัยอาจารย์ว่าเอ๊ะราคาเส้นหนึ่งอยู่ที่เส้นประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์หญิงอาจารย์ไม่แน่ใจน่าจะ 2,000-2,500 อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะเดี๋ยวนี้อาจารย์นัดเนี่ยเขามีอย่างนี้ว่าแล้วคุณมีงบเท่าไหร่ล่ะเราจะได้พยายามหาหินที่มันตามงบคุณตามงบของคุณด้วยเหล่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆอะค่ะถ้าซื้อ100 200บาทเนี่ยมันไม่ได้ของแท้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะได้แค่เม็ดเดียวถ้าเป็นของแท้นะคะดังนั้นอาจารย์เนี่ยทำเรื่องหินเนี่ยมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าของดีของแท้เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยเราขายแต่ของแท้ทั้งหมดเลยและต้องมีพลังด้วยดังนั้นเชื่อถือเราได้กับเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะหินของอาจารย์จะมีการผ่านพิธีกรรมเรียบร้อยนะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความเชื่อความศรัทธาแนะนำเลยค่ะหินเขาจะให้ผลเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้บอกคุณผู้ชมกันไว้คุณตะวันค่ะมีโชคไหมคะเกิดวันที่14ตุลาคม2520ค่ะอาจารย์เกิดวันศุกร์ค่ะ14ตุลา2520เดี๋ยวนะคะมีโชคไหมนะคะใช่ค่ะคุณรหัสชีวิตคือ5/3นะคะ5/3คุณตะวันได้หินลาบราดอไรต์มีโอกาสมีโชคมีลาภจาก Six Sense หรือจากเราเรียกว่าอะไรอะอะไรที่เหนือสัมผัสนะคะสัมผัสไม่ได้เนี่ยอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนี่ยนะคะมาบอกเรามีโอกาสมีอยู่ 70% เช่นเดียวกันค่ะนะคะอ่ะท่านใดนะคะที่จะติดตามอาจารย์หญิงติดต่ออาจารย์หญิงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของหินในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการบำบัดนะคะทุกอย่างเลยคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอรูปนี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอกันไว้ได้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะนี่คือข้อมูลของอาจารย์ที่คุณจะไปติดตามอาจารย์ท่านบางท่านบอกว่าก็อยากจะศึกษาเรื่องหินเหมือนกันแต่ยังไม่กล้าโทรหาอาจารย์คุณเข้าไปในเว็บไซต์อาจารย์ได้เข้าไปที่ IG ไป YouTube ไปในเพจอาจารย์จะให้ความรู้เกี่ยวในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยเกี่ยวเรื่องของหินด้วยเกี่ยวเรื่องพลังหินด้วยความหมายของหินแต่ละประเภทหรือไปหาซื้อหนังสืออาจารย์ไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาโทรคุยกับอาจารย์
3หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของการที่สั่งหินแก้ปีชงหินเสริมดวงหมดในวันที่5ธันวาคมส่วนการดูดวง3คำถาม199บาทฝากอาจารย์ไปทำบุญให้เนี่ยหมดสิ้นปีนี้นะคะคุณต้องรอคิวด้วยเพราะว่าจะเป็นเสียงในการพูดไปให้คุณผู้ชมอะหมดเวลาของรายการเราในวันนี้แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลามากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการของเรานะคะรายการเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเลยค่ะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานี MBTV ท้องถิ่นไทยที่หมายเลข75นะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะจบรายการเราก็อย่าเพิ่งไปไหนต่อจากรายการเราก็จะมีรายการบันเทิงให้เราฟังเพลงกันสนุกสนานในรายการกู่ร้องก้องทุ่งกับคุณเคนสองแควด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ